ทำไมวันนี้มันโอมาเป็นพระเอกเลยอ่ะวันนี้ซ้อมมาดีด้วยซ้อมมาดีซ้อมมานานแค่ไหนครับประมาณ3อาทิตย์อ่ะ3อาทิตย์เป็นไงพูดถึงลูกเกมหน่อยต้นๆเป็นไงบ้างลูกเกมก็หนักใจอยู่ครับน้องเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วสูงกว่าเราด้วยนะอาวุธเราที่สยบพี่เขาอ่ะคืออะไรเกือบน้องเขาคืออะไรเตะต่อยมัดโอ้เตะวันนี้เตะแบบผมเติมกองยาวเข้าในเราขึ้นคอน้องมาสู้ไม่ได้เลยนะความเก่งแข็งแรงกระดูกเบอร์มวยเราเยอะด้วยแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าวันนี้แข็งแรงกว่าคิดไหมว่ามันจะง่ายขนาดนี้เอ้าเป็นคนไม่คิดอาชีพเท่าไหร่ว่าน้องว่าจะน้องก็จะเดินมาวันนี้อาชีพเท่าไหร่วันนี้30,000พี่ไม่แน่บอกว่าเป็นไงบ้างเราเริ่มมั่นใจโชว์ยกไหนวันนี้เริ่มมั่นใจยก3ก็ขึ้นคอน้องได้แล้วเริ่มเราแข็งกว่าตอนนี้อยากเจอใครบ้างเนี่ยมีโรดสักทีไม่รู้ว่าได้ครับได้แต่เสียบุญเสียน้องเสมอกันมานะคาใจคาตาเจ็บตัวไหมไฟนี้เจ็บขานิดหนึ่งก็เตะเข้ากระดูกเจ็บยกไหนมันยก3เตะเข้าเข่าน้องน้องมีอะไรน่ากลัวบ้างไหมโดยรวมน้องก็น้องก็ต่อยยากครับตัวใหญ่ไม่เคยมากต่อยไม่ใหญ่ขนาดนี้คือแบบแค่ลูกสูงๆใช่ไหมครับโดยรวมผลงานไฟนี้นี่ให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยก็มานะ50-60ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ไม่ดีเลยนักถอยเยอะไปไหนยังเดินยังไม่นิ่งอาชีพอาชีพ30,000ใช่ไหมอาชีพเท่าไหร่ฮะ30,000จากใครครับสจไหมไม่ทราบเหมือนกันน่าจะต่อจอกับมีเน่พี่มีเน่ครับที่ไฟแล้วนี่มันชนะไฟแรกเนี่ยไฟหนึ่งครับเสมอแล้วก็แพ้แพ้มาแล้วก็เสมอครับแล้วนี้ก็แจ้งเกิดเลยครับอยากเจอใครบ้างต่อไปคิดไปยังรู้ว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่เซบุสเซน้องแล้วน้ำหนักที่เก่งๆตอนนี้เท่าไหร่ครับประมาณ16แน่ครับ116ครับวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเซบุสเซน้องแล้วก็ขอบคุณสจโต้งแล้วก็ขอบคุณพี่มีนี่บางหลุมโต้ซิงขอบคุณทุกคนกองเชียร์จากภูเก็ตทุกคนที่มาเชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้คุณทำได้ครับขอบคุณครับ